มาแล้วมาแล้วค่ะแม่ค้าไปช้อปปิ้งมาช่วงนี้แม่ค้าช้อปปิ้งกระจายเลยนะคะก็แวะไปร้าน Marshalls แล้วก็ TJ Maxx มานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าซื้ออะไรมาบ้างช่วงนี้เขาเริ่มลดราคาแล้วนะคะแต่ว่าเขาลดราคาเป็นป้ายแดงเนาะป้ายแดงก่อนแล้วเดี๋ยวประมาณเดือนหน้านะคะน่าจะประมาณสักกลางเดือนนะจอยคาดว่าน่าจะประมาณกลางเดือนเขาจะเริ่มลดราคาเป็นป้ายเหลืองป้ายเหลืองเนี่ยราคาจะถูกกว่าป้ายแดงนะตอนนี้ป้ายแดงแล้วใช่ไหมคะทุกสัปดาห์ราคาจะถูกลงเรื่อยๆอาจจะถูกแบบ3เหรียญ4เหรียญ5เหรียญถูกลงมาเรื่อยๆจนมาถึงจนป้ายเหลืองป้ายเหลืองนี่คือแบบถูกสุดๆแล้วเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะคะแล้วยิ่ง3วันสุดท้ายที่เขาจะหมดเซลล์นะคะราคาจะถูกมากๆจอยเคยซื้อถูกได้สุดนะ2เหรียญ2เหรียญ4เหรียญนะคะแต่ว่าแนะนำนะให้แวะไปหลายๆสาขาร้าน TJ Maxx แล้วก็ร้าน Marshalls นะคะแวะไปหลายๆรัดหลายๆสาขาแต่ละสาขามีสินค้าที่แตกต่างกันออกไปบางสาขาเขามี The Runway The Runway ส่วนมากจะขายอยู่ในร้าน TJ Maxx เนาะ The Runway เนี่ยเขาจะขายพวกเสื้อผ้าไฮเอนด์แบรนด์เนมนะคะเผื่อเราได้ไปเจอสินค้าแบรนด์ดีๆแล้วในราคาที่แบบถูกมากๆนะคะซื้อใส่เองก็ดีเราได้สินค้าราคาถูกแต่ว่าจอยซื้อเอามาขายเป็นแม่ค้าเนาะมันก็จะทำให้จอยได้กำไรเยอะมากขึ้นนั่นเองนะคะก็อันนี้แหละเป็นเหตุผลว่าเพราะอะไรตอนนี้กำลังรอป้ายเหลืองมากๆแต่ถามเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็บอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าจากประสบการณ์ที่จอยเลือกซื้อสินค้ามาในเวลาหลายปีเนี่ยจอยก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าของจอยนะว่าเอ๊ะช่วงเวลาไหนที่เขาเริ่มลดราคาก็คือเดือนหน้าเดือนหน้าน่าจะประมาณสัปดาห์ที่2หรือสัปดาห์ที่3ของเดือนเนาะโอเคเดี๋ยวถ้าป้ายเหลืองเมื่อไหร่จะพาไปช้อปปิ้งแต่ตอนนี้มาดูป้ายแดงไปก่อนนะคือป้ายแดงเนี่ยถามว่าถูกไหมก็ถูกในระดับนึงแต่ว่ามันแบบยังไม่ถูกสุดๆนั่นเองเนาะอันนี้เป็นพวกใบเสร็จของจอยนะคะใบเสร็จเนี่ยสินค้าเราซื้อมาต่อให้เป็นป้ายเหลืองหรือป้ายแดงถ้าเราซื้อมาสินค้ามีตำหนิหรือว่าเราเปลี่ยนใจไม่อยากจะได้แล้วนะคะเอาใบเสร็จเนี่ยกลับไปที่ร้านนะคะไม่เกิน1เดือนมีใบเสร็จเนาะสามารถคืนสินค้าได้แล้วสินค้าจะต้องมีแบบว่าป้ายห้อยของเขาด้วยนะคะก็จะต้องมีป้ายอันนี้ของเขาอยู่พร้อมกับใบเสร็จเราก็ไปคืนนะคะคือจอยทำประจำข้อดีของการซื้อร้านประมาณนี้คือจอยคืนสินค้าได้ถ้าสินค้ามีตำหนิปกติจอยก็ไปเลือกในร้านกู๊ดวิวร้านมือสองร้านมือสองอ่ะสาขาที่อยู่ในบอสตันนะคะคืนสินค้าไม่ได้เนาะเราก็ต้องเลือกสินค้าดูให้ดีก่อนที่จะจ่ายเงินนั่นเองอันนี้เป็นข้อแตกต่างในการซื้อสินค้าในแต่ละที่เนาะมาเริ่มเลยดีกว่าตัวแรกซาร่าค่ะซาร่าเนาะจากว่าจะช้อปปิ้งออนไลน์กระหน่ำแล้วนะคะก็ยังมาได้ตามร้าน Marshalls นะคะคือจอยได้มาในราคา19.99 เหรียญเนี่ยคือมันถูกอ่ะถูกกว่าในช็อปอีกนะในช็อปราคาที่เขาลดที่สุดอ่ะสำหรับจอยนะ29.99 เหรียญค่ะอันนั้นคือราคาถูกสุดแล้วถ้าเป็นเบเซอร์แบบทำงานอย่างเงี้ย35.99 เหรียญอ่ะมาซื้อตามร้านอย่างเงี้ยได้ราคาถูกกว่าแต่อย่างที่บอกว่ามันไม่เสมอไปเพราะว่าไปแต่ละร้านเนี่ยสินค้าไม่เหมือนกันเนาะถ้าแบบเราไปวันนั้นแล้วเราโชคดีเราเจอเราก็ได้สินค้าดีนั่นเองเนาะแบรนด์ก็คือซาร่านะคะเป็นสไตล์เสื้อเบเซอร์ใส่ทำงานได้มา19.99 เหรียญนะคะต่อมาตัวนี้คุณนี่น่ารักตัวเนี้ยเจอปุ๊บหยิบเลยชอบทรงมากรู้สึกรูปนางแบบที่จอยเห็นนะคะเขาจะใส่เป็นทรงเปิดบ่าเราก็ใส่แบบอย่างนี้ก็ได้เปิดบ่าก็ได้ชอบทรงแขนน่ารักแล้วก็เสื้อเป็นสไตล์อัดพีทแบบนี้นะคะแบรนด์ก็คือ Banana Republic นั่นเองราคา12.99 เหรียญป้ายเหลือง10 เหรียญแต่ว่าป้ายเหลืองอันนี้หลอกลวงจริงๆเขาต้องติดเป็นป้ายแดงนะคะเขาหลอกจริงๆป้ายเหลืองถ้าเราเห็นอะคือมันราคาจะต้องถูกกว่านี้เนาะแต่อันนี้10 เหรียญจอยก็ซื้อแล้วแหละเพราะว่าจอยคิดว่าจอยชอบทรงแล้วสามารถซื้อเอามาขายได้นะคะเป็นของใหม่พร้อมป้ายราคาด้วยต่อมาเวลาจอยได้แบรนด์ซาร่าไม่เคยเจอของเด็กนะวันนี้จอยได้เป็นเสื้อผ้าเด็กมาจะสังเกตได้เสื้อผ้าเด็กอะเขาจะมีแบบตัวเลขบอกไซส์ที่แตกต่างจากของผู้ใหญ่นะคะให้สังเกตดูที่ป้ายเนาะขายในช็อปอยู่ที่49.99 เหรียญจอยได้มาที่9.99 เหรียญค่ะจอยน่าจะขายประมาณสัก35 เหรียญนะคะอันนี้เป็นชุดเด็กนะคะเป็นชุดเดรสผ้าชีฟองประมาณนี้แขนน่ารักดีนะคะต่อมา
โอ้ว่าแล้วแขนคล้ายๆกับที่จอยใส่อยู่คล้ายๆกันเลยต่อมาอันนี้น่ารักอันนี้เจอปุ๊บหยิบปั๊บเลยเจอตัวเดียวเองแกนผ้าโคเชรู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่คอลเลกชันของปีนี้นะคะเป็นคอลเลกชันของปีก่อนแต่ว่าณตอนนี้คอลเลกชันใหม่ออกมาเขาทำเป็นผ้าโคเชค่ะก็พอดีเลยได้ผ้าโคเชมาเดี๋ยวจอยก็จะเอามาขายของใหม่พร้อมป้ายราคาแบรนด์ซาร่าลดแล้วเหลือ8เหรียญเนี่ยประมาณแบบนี้เวลาเขาลดราคาใช่ไหมคะปกติ10เหรียญเหลือ8เหรียญ8เหรียญเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะเหลือ6เหรียญพอ6เหรียญเสร็จก็จะเหลือ4เหรียญแล้วก็จะถูกไปเรื่อยๆนะคะเนาะแต่ส่วนมากอ่ะมันก็ไม่ค่อยรอเราหรอกค่ะเนาะใครเจอใครก็เลือกซื้อเอาไปก่อนนั่นเองต่อมาอันนี้แบรนด์ซาร่าแต่เดี๋ยวป้ายมันหลุดมานิดนึงเดี๋ยวจะต้องเย็บนิดนึงนะคะป้ายเหลืองร้านนี้ติดป้ายเหลืองค่ะลดแล้วเหลือ4เหรียญ50เซนต์กับหัวกับหางลดแล้วเหลือ4เหรียญ50เซนต์เป็นทรงเกาะอกนะคะแล้วด้วยเนื้อผ้าลองดูเนื้อผ้าผสมเอาผักค่านะคะถ้าเนื้อผ้าดีแบบเนี้ยเวลาเขียนในคำไทเทิลก็จะมีคำว่าเนื้อผ้าเอาผักค่าไปด้วยนะคะให้ดูป้ายด้านในป้ายด้านในอะค่ะเสื้อผ้าที่เนี่ยเขาจะมีบอกเนื้อผ้าเสร็จแล้วอะเขาก็จะมีบอกวิธีการซักผ้านั่นเองเอามาต่อกว่าจะเห็นของเนี่ยจอยแวะไปหลายสาขานะน่าจะประมาณสักแบบ4สาขามั้งคะกว่าจะเห็นของทั้งหมดที่จอยโชว์ให้ดูต่อมาตัวนี้ใครเจอเป็นกระโปรงแนะนำให้เลือกหยิบมาจอยขายไปแล้ว2ตัวเนาะพยายามอยากจะหาอีกอะมันไม่ได้มันไม่มีอะเจอแต่เกาะอกจอยมีในร้านแล้วไซส์ S ยังขายไปได้แต่ว่าเจอไซส์ใหญ่เลยเลือกซื้อมาอันนี้เป็นไซส์ L นะคะได้มา9เหรียญ99จอยขาย40เหรียญเนาะเป็นบอดี้สูทผ้าเป็นแบบว่าผ้าตะข่ายยืดๆนะคะต่อมาสีชมพูนะคะแบรนด์ซาร่าถ้าตัวเจอสีชมพูนะเอาหมดเลยนะคะถึงแม้ไม่ใช่ช่วงขายไม่เป็นไรช่วงขายจริงๆจะเป็นช่วงหน้าสปริงนะคะไม่เป็นไรไม่ใช่ช่วงขายแต่ตัวก็ซื้อค่ะขายได้แน่นอนนี่ลดเหลือ7เหรียญจาก10เหรียญแบรนด์ซาร่า7เหรียญถูกกว่าซื้อในช็อปอีกค่ะซื้อในช็อปตอนลดราคาเต็มที่ก็12เหรียญ99เนาะแถมกดไม่ทันเขาด้วยอันนี้มาเลือกที่นี่เราได้นะคะสีชมพูแบบสะท้อนแสงเลยหวังว่าจะเป็นรุ่นที่แบบบล็อกเกอร์ใส่ถ้าบล็อกเกอร์ใส่มันจะขายได้ราคาแพงขึ้นนะคะต่อมา OAT ค่ะเก่งๆได้มา18เหรียญชอบโทนสีก็เลยเลือกซื้อเอามาขายนะคะเป็นทรงขาตรงนะคะต่อมาอันนี้อันนี้ป้ายแดงป้ายแดงแต่เหมือนป้ายเหลืองให้ดูวันนี้จาก12เหรียญ99ลดเหลือ3เหรียญ3ราคา3เหรียญเนี่ยเทียบเท่ากับป้ายแดงเลยนะคะแล้วก็เหมาะมากที่เราจะขายช่วงฤดูต่อไปก็คือช่วงหน้า Fall Season นะคะเห็นไหมช่วงหน้า Fall Season เนี่ยคนเขาจะฮิตโทนสีเขียวประมาณนี้นะคะโทนเสื้อผ้าจะเป็นสีแบบสีของใบไม้ร่วงอะค่ะก็ไปดูเอาสีใบไม้ร่วงมีสีอะไรล่ะก็จะเป็นแบบสีเขียวน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนสีออกโทนสีเหลืองๆนะคะเนี่ยโทนสีประมาณนี้นะคะที่แบบมันจะขายได้แล้วอันเนี้ยไซส์ S ปกติอะถ้าแบรนด์เนี้ยถ้าเป็นไซส์ S อะจะขายค่อนข้างยากนะแต่3เหรียญนะ3เหรียญไม่เป็นไรถูกซื้อเอามาก่อนนะคะขายได้แน่ๆเลยถ้าเราแบบไม่ได้ขายแพงเนาะราคาป้ายอยู่ที่49เหรียญ นะคะตัวก็น่าจะขายอยู่ประมาณ25เหรียญแต่ว่าไซส์เล็กแบรนด์เนี้ยจริงๆอ่ะต้องขายไซส์ใหญ่ขึ้นประมาณแบบไซส์ L ขึ้นไปมีโอกาสขายได้เร็วเพราะว่าแบรนด์เนี้ยส่วนมากจะเป็นคนที่แบบอายุเกินแบบ40ขึ้นไปนะคะร่างคือเขาก็จะมีร่างอวบเนาะไม่ใช่สาวร่างเล็กนะคะนะต่อมาวันนี้อันนี้น่ารักผ้าเนี่ยถ้าภาษาไทยเราน่าจะได้เป็นผ้าแก้วนะคะแต่ว่าภาษาอังกฤษอ่ะชื่อก็คือออร์แกนซ่าเดี๋ยวจอยขึ้นคำคีย์เวิร์ดให้ตัวแม่ค้าเองก็เพิ่งจะมารู้จักผ้านี้ไม่นานนะคะเพิ่งจะมารู้จักไม่นานก็ต้องทำการบ้านตลอดเวลานะคะแล้วคือถ้าเราใช้เรียกเนื้อผ้าถูกเนี่ยคนก็จะมาเจอสินค้าของเราได้ง่ายแบรนด์คือ CC ลดแล้วเหลือจาก24.99ลดแล้วเหลือ6เหรียญ
เห็นไหมลดแล้วลดอีกลดแล้วลดอีกนะคะแต่อันนี้เป็นไซส์ XS XS ก็ไม่เป็นไร6เหรียญ6เหรียญเท่านั้นแล้วทรงน่ารักดูดิทรงแบบเป็นแบบทรงพองๆเก๋ๆนะคะทอยเลือกซื้อเอามาต่อมาอันนี้เหมือนกันผ้าออร์แกนซ่าแต่อันนี้จะเป็นแบบคล้ายๆเขาน่าจะเรียกว่าลายสเนคพรินต์นะคะก็คือเป็นลายงูนั่นเองผ้าก็คือผ้าแก้วแบรนด์คือเลเชลโซค่ะได้มาจาก19เหรียญ99ลดเหลือ8เหรียญลดเหลือ8เหรียญนะคะต่อมาอันนี้ถามว่าเฮ้ยถูกไหมมันก็ยังไม่ถูกมากแต่จอยเคยขายแบรนด์นี้ไปได้นะแล้วคิดว่าเออ10เหรียญเอง10เหรียญเองไม่เป็นไรนะลองเลือกซื้อมานะคะนะคะ10เหรียญแบรนด์คือ True Destinations ค่ะจอยเคยขายได้แล้วคือช่วงเนี้ยเรายังอยู่ซัมเมอร์อยู่ไงมันมีโอกาสที่มันจะขายได้เผื่อใครแบบไปเดินทะเลหรือมีท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนี่เป็นทรงกางเกงนะคะแล้วก็ทรงขาบานเลยต่อมาอุ้ยนะต่อมาเป็นผ้าหนังช่วงนี้จอยก็เจอกางเกงผ้าหนังก็พยายามเลือกซื้อเอามานะคะเพราะว่าฤดูต่อไปเราจะขายผ้าหนังได้นะคะแบรนด์เนี้ยจอยไม่เคยหยิบเลยนะให้ดูแบรนด์จอยไม่เคยหยิบนะคะเป็นครั้งแรกเนาะที่จอยหยิบคือไปในร้านมาเชลทีเจมแม็กซ์ค่ะเจอบ่อยมากเขาลดเหลือ10เหรียญจอยลงเช็คมีคนเขาขายอยู่ประมาณสัก30 35ของมือ2ก็ขายประมาณ25ค่ะแต่ว่าของจอยเป็นของใหม่อ่ะจอยก็เลยลงทุน10เหรียญเองก็เลยลองเลือกซื้อมาเผื่อว่าถ้าเราขายได้เนี่ยเราสามารถไปเติมสินค้าได้ไงเราสามารถซื้อได้ใน TJ Maxx แล้วก็ Marshalls เนาะแล้วถ้าเราแบบเลือกซื้อมาบางทีมันมีแบบไซส์ด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะได้มีสต็อกของแล้วก็อันนี้เป็นทรงคาร์โก้นะคะคาร์โก้เรียกทรงคาร์โก้คือมีกระเป๋าด้านข้างเขาจะเรียกว่าทรงคาร์โก้พอเราใช้คำว่าคาร์โก้แล้วก็อย่าลืมใส่คำว่า Y2K แล้วก็ยุค 90s เข้าไปด้วยนะคะเนาะอันนี้คือคำคีย์เวิร์ดนะต่อมาเป็นกางเกงกระโปรงนี่พาดมาก็จะดูเหมือนเป็นศพกระโปรงด้านหลังนะก็คือเป็นกางเกงแบรนด์คือซาร่านั่นเองนะคะเราสามารถหาซื้อแบรนด์ซาร่าได้จากร้านพวกนี้เนาะนอกจากจากช็อป12เหรียญ99ลดแล้วเหลือ8เหรียญลดแล้วเหลือ8เหรียญเท่านั้นดีมากต่อมาแบรนด์นี้นะคะเผื่อใครแบบยังไม่รู้ว่าเราไปเดินตามร้านพวกเนี้ยเราจะเลือกซื้อแบรนด์อะไรเอามาขายใช่ไหมคะจอยเลือกซื้อแบรนด์นี้มาสำหรับจอยขายได้เรื่อยๆนะแบรนด์นี้จอยชอบขายนะคะราคาเขาลดแล้วเหลือ10เหรียญจอยเคยขายไปแต่นั้นเป็นทรงแขนยาวสีดำลายผ้าเดียวกันเลยขายไปน่าจะแบบ25เหรียญมั้งแล้วอันนี้จอยได้มา10เหรียญจอยน่าจะขายแบบตั้ง25หรือ29ค่ะก็จะเป็นแบบสีแบบเลื่อมๆเงาๆเมทัลลิกนะคะเป็นลายแบบชีต้าลายเสือพวกนี้เนาะต่อมาอันนี้ได้ถูกมากหวังว่าจะไม่มีตำหนินะอันนี้เป็นเซตนะเป็นเซตอย่างนี้เลยเป็นแบบแบบนี้นะเป็นเสื้อเป็นเสื้อนี้ค่ะเป็นผ้าไหมพรมนะคะได้มา10เหรียญจาก40ได้มา10เหรียญเป็นไซส์เล็กก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไซส์เล็กผ้ามันยืดได้เนี่ยค่ะผ้ายืดได้เยอะเลยแล้วแบรนด์นี้ตอยขายได้อยู่แล้วมาพร้อมกระโปรงแม็กซี่มาพร้อมเสื้อ10เหรียญ10เหรียญเท่านั้นโชคดีมากจอยน่าจะขายประมาณ50นะคะต่อมากางเกงเดียวกันกับแบรนด์เมื่อกี้เป็นสีดำเนาะอันนี้เป็นผ้าหนังเหมือนกันแต่โทนออกสีแบบสีม่วงสีม่วงๆอ่อนๆแบรนด์เดียวกันตัวนี้ก็ได้มา10เหรียญเหมือนกันค่ะไหนป้ายได้มา10เหรียญเหมือนกันค่ะตัวนี้ไปต่อมาอันนี้เป็นชุดเซตอันเนี้ยยังไม่ถูกนะแต่แบบอยากขายแม่ค้าอยากขายอันนี้เป็นเซตนะคะเดี๋ยวนะเสื้อเป็นอย่างนี้เสื้อเป็นผ้าไหมพรมแบบกิตเตอร์ใช่ไหมแล้วตัวกางเกงเป็นผ้าลินินค่ะเป็นลายท็อปปิคอลนะคะนี้ได้มา18เหรียญค่ะตัวนี้เดี๋ยวนะหาป้าย
นี่จาก35เขาลดเหลือ18เหรียญจอก็น่าจะขายประมาณแบบ50 60ประมาณนี้นะคะอยากขายโทนสีชอบต่อมาถุงสุดท้ายนะถุงสุดท้ายมาตัวนี้ก่อนเลยแวะไปร้านนี้ร้านเดียวจอยได้แบบเบลเซอร์คือมันอยู่เรียงกันเลยอะเบลเซอร์อยู่เรียงเลยคือเจอปุ๊บหยิบลงเจอปุ๊บหยิบลงจริงๆมีอีกตัวนึงเป็นผ้าลินินแต่ว่าตะเข็บข้างๆอ่ะมันแตกจอยไม่อยากจะเอามาเย็บถ้ามาเย็บจอยต้องเสียแบบ10เหรียญหรือ15เหรียญแล้วจอยมองว่าน่าจะแก้ยากเพราะว่าเบลเซอร์ส่วนมากเขาจะมีผ้าไลนิ่งใช่ไหมคะมีผ้าไลนิ่งแล้วตัวเนื้อผ้าข้างนอกมันปิดออกอ่ะมันน่าจะแก้ไขยากนะคะก็เลยเลี่ยงไม่เอาดีกว่านะน่าเสียดายถ้ามันอยู่ในสภาพที่ดีจอยก็จะเลือกซื้อมานะอ่ะโอเคเรามาดูกันว่าร้านเดียวเนี่ยได้เบลเซอร์หมดเลยมาดูตัวแรกสีส้มนะคะจอยเพิ่งจะทำการบ้านแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะตัวนี้ได้มา19เหรียญ99นะคะรุ่นเนี้ยคอปกแบบเนี้ยเรียกว่าทักซิโดแล้วเขามีสายพาดเอวแบบนี้ให้จอยลองเช็คมีคนเขาขายไปแล้วจอยเช็คในพอร์ชมาร์ทนะคะมีคนเขาขายไปราคาอยู่ตั้งแต่40เหรียญถึงประมาณ130เหรียญเบลเซอร์เป็นเบลเซอร์แล้วถ้าใครมีพร้อมคู่กับกางเกงขายไปประมาณแบบ220หรือ245เหรียญน่ะแบบขายได้ราคาดีมากนะคะตัวนี้ของจอยซื้อมา19เหรียญ99จอยตั้งใจจะขายอยู่ประมาณที่120เหรียญมารอลุ้นแล้วกันว่าเมื่อไหร่จะขายได้นะคะตัวนี้คือรุ่นไหนเนี่ยเป็นรุ่นที่แบบบล็อกเกอร์ใส่อ่ะค่ะเราจะขายได้ราคาแพงมากกว่าราคาในช็อปนะคะเนาะเพราะว่าคนเขาตามหากันเขาอยากจะมีใส่เหมือนอินฟลูเอนเซอร์นั่นเองต่อมาอันนี้เป็นผ้าลินินผสมรุ่นนี้จะเป็นทรงครอปก็คือจะสั้นนะคะเป็นครอปแจ็คเก็ตเนาะโดยได้มา19เหรียญ99นะคะราคาถูกกว่าในช็อปอีกราคาถูกกว่าในช็อปนะคะอันนี้ดีมากเลยเจอกระเหมาไปเลยต่อมารู้สึกอันนี้จอยได้มา2ตัวอันนี้ได้มาเหมือนกันนะคะได้มา2ตัวเป็นโทนสีเบจค่ะนี่ประมาณนี้ได้มา19เหรียญ99นะคะต่อมาได้โทนสีเขียวสีเขียวค่ะหวังว่าจะขายได้เร็วๆนี้โทนนี้นะแบรนด์ซาร่า19เหรียญ99นี่ค่ะเป็นเบลเซอร์นะคะก็ตัวสุดท้ายแล้วนะตัวสุดท้ายแล้วนะคะหมดแล้วอันนี้ก็เป็นผ้าลินินผสมค่ะเป็นเบลเซอร์เหมือนกัน19เหรียญ99อันนี้ไซส์ XS ค่ะ XS ก็ไม่เป็นไรขอให้ไม่มีตำหนิเป็นพอแต่ถ้ามีตำหนิก็เอาไปคืนได้เนาะอย่างที่บอกโอเคจบหมดแล้วค่ะสินค้าที่จอยเลือกซื้อเอามาขายในร้าน TJ Maxx แล้วก็ Marshalls นะคะบอกไว้นะใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าเหมือนกันนะคะรีบแวะไปดูหลายๆสาขานะจะได้หาเสื้อผ้าสวยๆในราคาที่ถูกเอามาขายนั่นเองนะจอยฝากนิดนึงถ้าใครยังไม่เคยเป็นเพื่อนจอยใน Facebook Page นะคะแนะนำให้ไปติดตามนะคะจอยจะพยายามลงคลิปที่ช่องทางนั้นด้วยแล้วช่องทางเพจอะค่ะส่วนมากจอยจะลงไอเดียในการขายของเดี๋ยวจะมีคลิปเกี่ยวกับคำคีย์เวิร์ดให้นะคะเดี๋ยวเราจะไปลงแบบว่าเฮ้ยเสื้อผ้าลักษณะแบบเนี้ยคำคีย์เวิร์ดสมควรจะเรียกว่าอะไรควรใช้คำคีย์เวิร์ดอะไรนะคะไปติดตามเอาไว้แล้วกันเดี๋ยวจอยจะไปโพสต์ที่ช่องเพจ Facebook Page ให้นะคะโอเคยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้จอยด้วยนะคะแล้วก็คุยกันเยอะๆคอมเมนต์ด้านล่างมาคุยกันเป็นเพื่อนกันนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ